มาวันนี้เราออกนอกสถานที่นิดนึงเพราะว่าได้ข่าวว่าเฮียผมได้รถลูกรักมาใหม่นะครับจะเป็นอะไรกันแล้วเป็นใครเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามานี่บอกเลยว่านัดเข้ามาปุ๊บนี้เขารีบเอารถมาล้างเลยเนี่ยรอต้อนรับเลยนี่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเฮียเบนซ์ผมนี่เองกับลูกรักคนใหม่เฮียเบนซ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาหาเฮียเบนซ์เช่นเดิมคนเดิมนะครับผมกับลูกรักเรียกว่าลูกรักยังลูกรักอันนี้ลูกรักแล้วนะลูกรักคนใหม่ตั้งแต่ได้คันนี้มานี่บ้านผมอยู่แค่2โลนี่เองนะแต่ขับกลับบ้านนี่ชั่วโมงกว่าทุกวันเลยแป๊บนึงไปไหนไปสาทรไปนู่นไม่ได้ไปเที่ยวนะแต่คือวนไปเรื่อยๆบ้านไกลมากเลยวนเกือบทั้งกรุงเทพแล้วค่อยกลับมาแต่ช่วงนี้รถไม่ติดสบายหน่อยได้ขับสนุกแน่นอนอันนี้ก็แอบมาย่องมาดูก่อนดีกว่าเพราะว่าเฮียเบนซ์เพิ่งล้างรถเมื่อกี้ฝนตกเดี๋ยวเราไปที่ที่มันสว่างแล้วกันได้เมื่อกี้นี้แอบเช็ดนี่เช็ดออกมาปุ๊บก็เช็ดตลอดเลยเนาะน่าจะห่วงมากเลย ถามเฮียเบนซ์อย่างนี้ดีกว่า คือปกติเฮียเบนซ์ก็ทำมือสองมาตลอดเนาะครับมอไซค์รถยนต์ก็มือสองมาตลอดคิดยังไงทำไมซื้อป้ายแดงแล้วทำไมต้องเป็นคันนี้มันคันจริงๆอะ คันมันคันมากเริ่มจากอะไรดีกว่าที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันคันหรืออะไรยังไงคือส่วนตัวผมมีโอกาสได้ขับรถก็มือสองเราเล่นมือสองกันก็อารมณ์เดียวกันคือเราเปลี่ยนรถไปเรื่อยเปลี่ยนรถไปเรื่อยใช่ใช่แต่มันจะมีรถที่เรารู้สึกขับแล้วไม่ได้อวยเอาดีนะแต่มันมีความรู้สึกหนึ่งที่เราขับเรารู้สึกว่าเรามันถูกจริตกันตั้งแต่สมัยออดี้ทีทีมาร์ควันละแล้วผมเคยมาร์ควันเลยมาร์ควันนะโฉมปี2000นะแล้วก็จนกระทั่งผมเคยขับ A4 Avant ตัว1800เทอร์โบโฉมเขาเรียกว่าโฉม B5 ตอนนั้นคือขับแล้วรู้สึกเลยเฮ้ยรถอะไรวะทำไมมันขับดีงี้ทั้งที่ตอนนั้นอ่ะคืออารมณ์ BM นะตอนนั้นก็ BM สนามตอนนี้ยังเป็นคนละฟิลคือ BM นะตอนนั้นจะเป็นสไตล์คันเร่งหนักๆใช่ช่วงล่างจะแบบไม่ได้คมเหมือนยุคปัจจุบันใช่แต่ Audi มันเป็นฟิลที่มันเป็นฟิลที่ผมรู้สึกขับแล้วมันเหมือนอารมณ์แบบเหมือนพวก BM ยุคใหม่หรือว่า Audi ยุคก็สไตล์คาแรคเตอร์ของ Audi อ่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบ Audi เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วชอบแบรนด์มันอย่างแรกคือชอบแบรนด์มันเล็กๆอยู่แล้วคือเราชอบคาแรคเตอร์แล้วคือผมเคยขับ Audi หลายรุ่นอ่ะก็ไม่รู้สึกแม้กระทั่ง A4 ธรรมดาที่เป็นรถตลาดก็ขับแล้วก็รู้สึกชอบอันนี้พูดถึงโฉมเก่าเลยนะฮะแล้วเมื่อกี้แอบบอกว่าที่จริงรถเครื่องใหญ่ขนาดเนี้ยอัตราการกินน้ำมันก็ใช้จริงๆแล้วอ่ะใช้มาอาทิตย์นึงแล้วอ่ะผมยังไม่จับจริงจังนะยังไม่จับจริงจังแต่500โลแล้วนะแต่ดูที่หน้าจออ่ะมันขึ้นอยู่ประมาณ 9-10 โลลิตรก็ถ้าจริงนี่ถือว่าโคตรประหยัดเลยนะรถ450แรงม้าใช่เพราะว่าถังแรกอย่าลืมถังแรกนี่คือผมขับแบบลองรถนะขับแบบโล่งก็เหยียบมันจะมีฟิลที่เอ้ยเราอยากขับหมดประหยัดน้ำมันแล้วก็ค่อยขับใช่ไหมแต่นี่ผมขับโหมด RS ตลอดเลยไม่ต้องรอรันอินอะไรมาเกียร์มันต่างรถเนี่ยมันเป็นรถที่เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนรถ2คันอยู่ในรถคันเดียวกันพอเราเข้าโหมดคอมฟอร์ตปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์แบบเปลี่ยนเกียร์ไวๆวิ่ง70อยู่เกียร์8เงี้ยรอบเครื่องอยู่ประมาณ 1,200 รอบมันประหยัดไงเป็นรถพ่อบ้านใช่รถพ่อบ้านให้มันขับนุ่มๆไม่กระชุ่มกระชากแต่พอเราปรับเป็นโหมดไดนามิกหรือโหมด RS ปุ๊บเกียร์มาตึงเลยเหมือนกดมาไปบุคลิกนึงเลยคือรถกลายเป็นแบบรถแวนที่ไม่ใช่รถแวนขึ้นมาทันทีเลยพวงมาลัยแข็งขึ้นโช๊คแข็งขึ้นแล้วตัวรถเองอ่ะตัวรถมันเอาจริงมันใหญ่นะมันใหญ่มากขนาดเนี้ยแล้วเฮียไปลองขับแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันรู้สึกหนักข้างหลังไม่หรือควรบาลานซ์ดีมากบาลานซ์ดีเลยใช่ป่ะคือปกติเราจะเจออารมณ์ตัวนี้มันคอนโทรลเนาะคอนโทรลใช่ปกติเราจะเจออารมณ์เนี่ยอยู่ในพวกรถสปอร์ตที่มันกระจายน้ำหนักดีมากไม่คิดว่ารถแวนมันจะได้อย่างงี้แต่นี่คือความรู้สึกคืออารมณ์แบบบาลานซ์ดีมากหน้าหลังอ่ะเพราะเฮียเบนน่าจะเคยขับพวกรถขับสีมาเยอะแต่เห็น Audi เอาจริง Audi เขาก็อันนี้คือตัวชูโรงเขาเลยนะคอนโทรลระบบคอนโทรลของเขานี่คือชูโรงมากแล้วก็ช่วงล่างนี่เห็นบอลบอกก็คือช่วงล่างถ้าปรับคอมฟอร์ตก็นุ่มสบายเลยถ้าไปดินามิกโหมดก็พร้อมหักโค้งได้ตลอดรถใหญ่อย่างนี้ก็เอาบาลานซ์ดีหมดเลยใช่โอ้มีหน้าแล้วแหละทำไมเป็นลูกรักใหม่แล้วมัน120ด้วยนะตอนนั้นตอนก่อนซื้อผมยังคิดอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวดูทรงนะได้ซื้อหาล้อ19แต่ง
ไปตอนแรกปกติเขาจะมีล้อเดิมเท่าไหร่เราจะอัพไซส์ใช่มั้ยใช่ผมไม่คิดไปแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากได้รถมาผมจะหาล้อ19สวยๆมาดาวไซส์เขาเฉยดาวไซส์เพราะว่า20ซีรีส์30มันชักมันใส่ไม่ได้หรอกมันขับไม่ได้หรอกจริงๆๆปกติ20นี่เรามอง20คือกระด้างต้องกระด้างอ่ะเพราะว่าขอบยางเหลือนิดเดียวเองก็ซีรีส์6ผมอ่ะ20ซีรีส์35ยังแข็งยังอันนี้ซีรีส์เท่าไหร่50ซีรีส์30 30ยางมันบางแบบเป็นของเล่นแล้วอะยางมันบางมากอ่ะแต่อันนี้คือสเปคนี่คือเขาให้มาเลยใช่ไหมครับเพราะบ้านเราที่จริงที่จริงถ้าเกิดผมดูเมืองนอกมันมีขอบ19ด้วยมันมีขอบ19แต่ว่าบ้านเราคือเขาไม่ได้ให้ลงสเปคเองคือให้อย่างนี้มาเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้า19อ่ะถ้าไม่เน้นสวยนะ19น่าจะนุ่มกว่านี้เยอะต้องเพราะว่า19อ่ะล้อหน้ามันจะเล็กด้วยเบอร์ยางหน้าต้องจาก2245เองมึงแต่ตัวนี้ทั่วไปเลยอ่ะใช่อันนี้คือ275หน้าหลังซีรีส์30ขอบ20เออแต่ยางนี้เอ้ยแม็กออกมาสวยมากเลยนะแล้วก็เบรกอีกด้วยเนี่ยครับเบรกนี่เขาก็จัดเต็มมาให้นี่เบรกก็เบรก RS 6พอร์ต6พอร์ตหน้าหลัง4หลัง4ครับแต่ก็เป็นพอร์ตใหญ่ก็เอาอยู่ฟิลเบรกดีอ่ะฟิลเบรกนี่ขนาดผ้าเบรกยังไม่รันอินนะฮะแล้วเห็นเฮียเบนซ์ตอนผมดูคลิปอ่ะเฮียเบนซ์ถามเซลว่าถ้าเกิดเอาไปโมแล้วประกันหายมั้ยเฮียเบนซ์กะเอาไปโมอะไรอีกเนี่ยก็แอบบอกได้มั้ยหรือว่ายังก็กองท่ออะไรมาหมดแล้วเหลืออีกเดียวคือสเตจ2ดีมั้ยมาหมดแล้วคือของมาแล้วเหลือแค่จับยัดว่างั้นกองมาแล้วท่อกำลังบินมาเออตัวนี้มันซอฟต์ลิมิเตอร์โดนซอฟต์ลิมิเตอร์คือท่อไอเสียท่อไอเสียโอ้เปลี่ยนท่อของอะไรอ่ะแอบบอกได้มั้ยเดี๋ยวไว้ดูรอดูดีกว่าลั่นเลยแต่ตัวรถเดิมมันจริงๆมันมีวาล์วในท่อไอเสียแล้วถ้าดูมันจะมีวาล์วเนี่ยมีวาล์วปิดเปิดอยู่ซ้ายขวามันจะมีวาล์วอยู่อ่ะเห็นอยู่ตรงนู้นอยู่ถ้าวิ่งโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยมันจะเป็นวาล์วปิดก็เงียบแต่ถ้าเกิดวิ่งโหมดไดนามิกปุ๊บวาล์วเปิดมันก็ดังแต่ก็ไม่ได้ดังมากจนแต่อันนี้เท่นะเท่ตรงนี้ว่าปกติถ้าเกิดรถคันอื่นที่มันมีวาล์วเปิดปิดอะเรามองไม่เห็นวาล์วมันนะอันนี้คือเห็นแบบเห็นข้างในเห็นเป็นวาล์วเปิดปิดเป็นวาล์วเปิดปิดเลยเจ๋งดีแล้วแต่เสียงก็เปลี่ยนเลยแล้วจังหวะเปลี่ยนเกียร์มันจะมีเสียงป๊อป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 ตามสไตล์ออดี้สไตล์พวกโฟล์คสไตล์พวกออดี้ออดี้ชอบทำอย่างเงี้ยผมชอบนะแต่ว่าเสียดายคือคันนี้มันโดนซอฟต์ลิมิเตอร์นี่แหละคือจะมาเร่งตรงนี้ก็เสียงก็ไม่พอหรอกเร่งได้แค่ 4,000 เสียงมันก็ไม่พอต้องแบบต้องขับจริงๆกันเนาะใช่แต่ว่าผมไปดูรีวิวมาไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือเจ้าตัว RS 4ตัวโฉมปัจจุบันน่ะมันแตกต่างอะไรกับ RS 4ตัวก่อนหน้านี้เยอะมั้ยตัวนี้เขาเรียกว่า RS4 B9 ถ้าทางการนะแต่ถ้าเกิดไม่ทางการเขาจะเรียกตัวนี้ว่า 9.5 เพราะมันคือ facelift ของ B9 เพราะไฟท้ายนี่แทบจะเหมือนกันใช่พื้นฐานเครื่องยนต์เหมือนกันหมดเลยช่วงล่างอะไรเหมือนกันแต่ที่ต่างเลยคือไอ้ตัว B9 ตัวแรกอ่ะไม่มีไอ้ตัวล็อกรอบเวลาเข้าเกียร์ว่างเบิร์นได้เลนหลาเลยป๊อปป๊อปป๊อปแต่ตอนนี้โดนล็อกอยู่แต่กับอีกจุดนึงคือเรื่องของไฟไฟนี่คือจะเป็นไฟยุคใหม่ของ Audi ละเนี่ยๆไอ้ขีดข้างหน้ายิ่งมันสวยนะข้างหน้ายิ่งหล่อเลยมันอะไรรู้มั้ยปกติอ่ะเราขวายหาพวกกุญแจคีย์เลสใช่มั้ยพวกสมาร์ทคีย์ที่เราพกไว้ในกระเป๋าอ่ะไม่ต้องหยิบมาใช้แต่กลายมารถคันเนี้ยมีความสุขที่มาถึงปุ๊บกดเปิดเอ๊ะมากดปิดมันเพราะอะไรรู้มั้ยมันจะเห็นเป็นไฟวิ่งใช่คือแต่ก่อนผมเป็นคนแอนตี้ไฟวิ่งมากเลยอันนี้มันจะดูยากหน่อยเดี๋ยวมันต้องล็อกก่อนกดปึ๊บ2รอบมาเน็ตเฮ้ยวิ่งข้างบนนี้ด้วยเหรอเห็นนะเฮ้ยอันนี้ไฟท้ายนะเฮ้ยเจ๋งแล้วดูไฟหน้าเน่โอ้โหอันนี้มันมองไม่ค่อยชัดนะแต่ถ้าเกิดมองกลางคืนมันจะเห็นแบบมีการหลีก็คือไม่ได้ดับไปเลยก็จะเป็นค่อยๆหลีอะไรอย่างงี้ใช่เนี่ยแล้วพอไฟหน้าสวยมากไฟหน้าก็เป็นอารมณ์เดียวกันโอ้โหเฮ้ยล้ำแล้วมันกลายเป็นว่าอะไรนะล้ำสุดท้ายแล้วเราต้องอยากหยิบกุญแจขึ้นมาเหมือนเดิมมันนั่งกดเล่นกดดูก่อนแม่งเท่มันนั่งกดเล่นแล้วอะไรนะเวลาเราล็อกรถอ่ะก็ยังไม่ขึ้นบ้านนะยืนดูอ่ะไฟมันจะดับยังพอไฟมันดับมันก็จะไล่วิ่งไปวิ่งมาให้เราเห็นเราค่อยโอเคแล้วรู้สึกโอเคแล้วค่อยขึ้นบ้านแล้วโอ้เจ๋งจริงเจ๋งมากกลางคืนมันหล่อนะเฮ้ยแต่ผมเห็นพวกแบบตระกูล A5 อะไรพวกนี้วิ่งบนถนนมันก็หล่อคือ Audi เปลี่ยนไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าเขาทำออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วตัวเนี้ยค่อนข้างเพอร์เฟคแล้วนะเรื่องไฟเรื่องอะไรพวกนี้แต่ก่อนพวกไฟพวกนี้ผมแอนตี้นะพวกไฟวิ่งอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนแบบรถจีนอะแต่เขามาทำแล้วมันทำไปขั้นหนึ่งแล้วมันจากที่ผมเคยคิดอย่างนั้นอะมาเจออย่างเงี้ยเฮ้ยมันเจ๋งมากไฟวิ่งไฟอะไรอย่างงี้คือออดี้น่าจะเป็นแบรนด์แรกๆเลยมั้งที่ทำอะใช่ที่
เราเห็น R8 ยุคแรกๆแต่ผมว่า R8 ยุคแรกๆก็ไม่สวยใช่ๆแต่พอมายุคเจนหลังๆเนี่ยเกือบทุกรุ่นเลยเป็นอารมณ์เนี้ยมันสวยนะมันวิ่งป๊อปๆๆอะไรก็ไม่รู้มันเจ๋งมากตอนนี้เฮียเบนก็น่าจะใช้ยาวๆแล้วเนาะน่าจะยาวเลยแล้วก็ตัวนี้มันเป็นไฟโฉมใหม่ที่ผมบอกมีเฉพาะใน B9.5 อ่าฮะแล้วก็มันเป็นแมทริกที่คอยหลบด้วยอ่าก็คือแมทริกก็คือตามสไตล์ Porsche ตัวใหม่ที่เขาเริ่มพูดออกมาแล้วไอ้นี่ก็ใช้เหมือนกันใช่คือใครวิ่งสวนใครวิ่งสวนทางมามันก็ดับหรือวิ่งอยู่ข้างหน้าเราเห็นเลยว่ามันแหวกไฟให้เราอะเป็นบันหลอไม่แยงตาคันข้างหน้าออปชันตัวนี้ก็คือจากศูนย์ถ้าเกิดไปเราไปซื้อเมืองนอกเราคัสตอมไมซ์ได้แต่นี่คือเขาอัดมาให้เรียบร้อยแล้วแต่อัดแบบปกติเราพูดตรงๆเลยนะรถที่ขายในศูนย์ไทยอ่ะจะกักเยอะแต่ตัวนี้ดูแล้วไม่กักเลยนะก็มาเต็มนะผมว่าในความรู้สึกผมที่รู้สึกว่ามันน้อยกว่ารถราคาใกล้เคียงกันคือไม่มี Adaptive Cruise Control อืมไม่แล้วก็กล้อง360องศาไอ้ Adaptive ผมพูดเลยคือเราขับรถที่มันเป็นรถแบบ Performance Car เราไม่ต้องการ Adaptive อยู่แล้วใช่เราอยากขับเองข้างนอกดื่มดำไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนี่มีหลังคาแก้วด้วยหลังคาแก้วบานเบลเลอร์เทอร์เลยทุกคนหลังคาแก้วด้านแล้วสีนี่เขาใช้ทริมเป็นสีดำหมดเลยนะใช่ครับเท่มากดำเงาแบตข้างหลังสวยเลยแบตโลโก้ก็เป็นดำสีดำหมดอืมสวยมากภายในนี่ก็จริงๆเมืองนอกมันเลือกได้นะ อยากได้สีอะไรแต่ผมว่าสีที่สวยที่สุดคือสีนี้ดำตัดได้แดงได้แดงเขาเรียกอะไรนะเบาะนับป้าอะไรก็ไม่รู้สักอย่างเป็นเบาะนับป้าแล้วก็เป็นฮันนี่โคมฮันนี่โคมอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มีความรู้สึกเบาะมันนั่งสบายนะแล้วข้างหลังข้างหน้าเขาใช้บอกใช้วัสดุเดียวกันเลยนะเหมือนกันเลยครับคือมันเป็นสปอร์ตพ่อบ้านมันเป็นรถพ่อบ้านที่แอบเป็นสปอร์ตไปด้วยคือพูดไม่ถูกมันลงตัวนะลงตัวมากแล้วข้างหลังไม่แคบนะตอนแรกผมคิดว่าไซส์ A ไซส์ C อ๋อมันหรือว่าไซส์ C ที่3มันต้องแคบแต่ข้างหลังไม่แคบนะไม่อึดอัดเลยเพราะ A4 นี่คือมันเป็นซีรีส์ที่อยู่เป็นซีดานระดับกลางเนาะไม่ได้ถึงกับเล็กมันระดับกลางถ้าให้เทียบก็ซีรีส์3แล้วก็4คาร์ดแต่ผมมากับชอบใช้รถไซส์นี้นะบางคนบอกทำไมไม่ใช้ซีรีส์5แต่คือเราคนเอเชียผมโตเท่านี้ผมนั่งซีรีส์5ผมรู้สึกเบาะมันใหญ่ไปเอาจริงผมก็ใช้เบนซ์เหมือนกันผมก็ใช้ซีรีส์3อยู่ก็ซีรีส์3ตัวเดียวกันไอ้เบนซ์อ่ะคือรู้สึกว่ามันเกินพอแล้วอ่ะมันไม่ต้องใหญ่กว่านี้แล้วก็ก่อนได้คนนี้ผมใช้ F30 อยู่ก็แฮปปี้ที่รู้สึกว่าเออก็ไม่รู้สึกว่านั่งข้างในแล้วอึดอัดก็พาทุกคนไปได้แล้วที่สำคัญคือไปจอดที่ไหนก็ไม่อึดอัดด้วยเพราะซองอย่าลืมว่าซองที่จอดรถบ้านเราอ่ะมาตรฐานมันทำแคบมากทั้งในห้างทั้งในคอนโดครับโหไอ้แต่ตัวนี้มีอุปสรรคในการแบบจอดเพราะมันยาวปะเพราะมันรู้สึกผมดูด้วยตาเปล่ามันก็ยาวเหมือนกันนะไม่นะมันดูยาวเพราะมันเป็นวากอนเนี่ยมันเป็นอะแวนแต่จริงความยาวมันเท่าซีรีส์3แหละอ๋อหรืออาจจะยาวกว่านิดนึงอ่ะในความรู้สึกผมนะไม่ได้รู้สึกว่าขับจริงอ่ะไม่รู้สึกว่าอึดอัดเลยอ่ะดูภายในกันต่อนิดนึงภายในจากเบาะที่เป็นตัวนับป้าแล้วโอ้โหหนังแบบฟีลลิ่งดีมากแล้วคอนโซลเป็นคาร์บอนหมดอันนี้ก็เป็นออปชั่นใช่ไหมครับก็เราใช่มันเป็นออปชั่นเหมือนกันแต่มึงอันนี้คือบ้านเราเขาคัสตอมมาเป็นนี้เลยใช่พวงมาลัยอะคาราล่าหัวเกียร์คาราล่า RS ทุกอย่าง RS ให้รู้กันไปเลยเรา RS แน่นอนนี่ RS นี่มีทุกที่ถ้าเป็น Porsche ต้องเสียตังค์เพิ่มอีกเท่าไหร่อุ๊ยแพงนะ 3-4 หมื่นนะแค่ปั๊มโลโก้ปั๊กเข้าไป 30,000 เรียบร้อยแต่นี่ก็เป็นออปชั่นเหมือนกันนะเอาหรอเมืองนอกผมเห็นบางคันก็ไม่มีไอ้ปั๊มโลโก้เนี่ยนะคือเอาง่ายอารมณ์เดียวผมว่ามันคล้ายกับ Porsche ที่เมืองนอกมันสามารถคัสตอมได้แต่คือเมืองไทยเขาจัดออปชั่นนี้มาให้เลยผมว่าก็จัดมาให้เต็มหมดแล้วนะเพราะจริงๆ Audi กับ Porsche เขาก็แทบจะลงงานเดียวกันแล้วใช่สวยสวยมากกิเลสขึ้นเองแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮียเบนป้ายยาเรียบร้อยแล้วดูผมขอผมทางใต้ใช่ไหมนี่โอ้โห RS ทุกที่ปกติอ่ะนึกภาพไหมเวลาเราขับซีรีส์3เราต้องหาพรม M3 มาใส่ใช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 ่ไหมหรือว่าโลโก้ข้างล่างกับบันไดอะไรเงี้ยเราก็ต้องหา M3 มาใส่แต่นี่คือแบบ RS4 รู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีทุกนี้ยังไม่กล้าเหยียบเลยต้องหาเลยมั้งมีกี่คันเขาได้บอกป่าวว่าขายไปแล้วกี่คัน RS4 ในประเทศไทยไม่แน่แต่เพิ่งออกมาไม่กี่คันเพราะรถรอนานมากรถรอก็เห็นเพราะว่าตอนนี้จองวันนี้ได้ปีหน้าละปีหน้าเลยเรายังไม่รู้โอ้นี่เพิ่งต้นปีเองนี่หว่านี่เพิ่งรอปีหน้าใช่รอปีหน้ารอยาวมากรอเขาบอกว่าทำไมรอยาวคิวยาวเพราะที่จริงผมว่าเมืองนอกน่าจะขายดีนะเมืองนอกขายดีอ่าฮะแล้วผมแอบถามเอาดีมาตัวนี้ก็ขายดีในประเทศเขาอย่าลืมว่าดูราคามันนะราคามันป้ายแดงคือเอาดีทำราคาจนงงคือเราจะรู้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราอยู่เมืองไทยรถเมืองนอกอ่ะเปิดเท่าไหร่ราคาขายในไทยคือคูณ 3ใช่สมมติบ้านเมืองนอกขาย2.5 ล้านเมืองไทยคือ7 ล้านแน่นอนครับตัวเนี้ยเมืองนอกอยู่มันถ้าผมจำไม่ผิดอยู่มัน4 ล้านกว่าบาทเมืองนอก4 ล้านไม่ใช่สิไอ้จำผิดประมาณ3
2ล้านกว่าประมาณ3ล้านอ่ะตีประมาณเลข3ประมาณ3ล้านคูณ3ถ้าที่ถูกต้องคันนี้มาเมืองไทยต้อง10ล้านแต่ Audi Thailand เขาเปิดอยู่ที่589แล้วแป๊บนึงเขาไม่เสียภาษีหรือว่าอะไรทำไมมันได้ราคานี้เฮ้ยราคาน่าจับต้องมากเลยนะผมก็งงมากโอ้ราคาดีมากผมเข้าใจว่าราคานี้มามันคงมีแค่เครื่องติดเฟรมวิทยุคงอาจจะไม่มีให้ผมเลยด้วยซ้ำคือเราจะได้ยินคำว่า Audi อ่ะเขาจะตัดออปชันทิ้งทุกอย่างด้วยความที่เขาต้องแข่งกับคู่แข่งตรงที่ว่ารถเขาเป็นรถนำเข้าครับรถนำเข้ามันต้องมีภาษีราคามันก็โดนหนักกว่าอยู่แล้วใช่แล้วเรื่องออปชันอีกอะไรก็คิดว่าคงตัดหมดแต่ผมดูออปชันก็มันก็ครบนะมันมาครบอะไรก็มีให้ผมหมดใช่เพราะอย่างแม็กเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่คิดอะไรเขาก็ให้ขอบ19ก็ได้เหมือน Audi TT ที่ให้ขอบแบบธรรมดามาใช่ก็เนี่ยเขาจะให้ขอบ19ก็ได้หรือว่าพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยธรรมดาทริมข้างในเป็นแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องคาร์บอนก็ได้นี่ให้มาหมดเลยแล้วทำไมว่าโชคตัวเนี้ยออปชั่นอะเมืองนอกมีให้เลือกนะจะเอาโชคไฟฟ้าหรือโชคไม่ไฟฟ้าครับตัวนี้ได้ช็อปตัวออปชั่นโชคตัวท็อปด้วยคือให้เรียกว่าโชค RS Performance แล้วเห็นเครื่องเสียงอีกเครื่องเสียงก็แบงแบงออลอฟเส้นก็ถือว่าเป็นเครื่องเสียงที่โคตรดีนะผมว่าเสียงดีนะผมเคยนั่ง Q5 คันนึงที่มีแบงโอ้เสียงโคตรดีเลยดีมากเสียงดีกว่าพวกเอาจริงผมนั่งเบอร์มาสเตอร์มาพอๆกับเบอร์มาสเตอร์อ่ะพอๆกับเบอร์มาสเตอร์เกรดไฮๆเลยนะเสียงดีมากอันนี้โหให้มาเยอะจริงๆโอเคเฮียเบนซ์ดื่มด่ำเยอะซะจนอยากได้เองแล้วลองขับดูแล้วก็สนุกนะครับก็แนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดใครที่หา RS4 RS4 ตัวนี้อยู่ตัวเนี้ย RS4 ต้องเหมือนผมตื่นเต้นทุกครั้งที่ตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่จองยันวันจองเลยเพราะอะไรรู้ไหมเราจะไม่มีสิทธิ์รู้ความฟีลลิ่งเลยว่ารถที่แท้จริงมันเป็นไงเพราะเขาศูนย์ไม่มีรถให้ลองแล้วเคยเป็นจองนานไหมคันนี้ก็หลายเดือนอยู่นะหลายเดือนสีนี้เลยด้วยใช่ไหมขอสีนี้เลยด้วยตอนแรกผมอยากได้สีแดงฮะอันนี้มันเรียกว่าสีอะไรนะมองไว้สองสีคือสีแดงกับสีนาโดเกสีแดงมันจะแดงเหมือนดูกติจะได้มาสอดคล้องกับรถมอเตอร์ไซค์แล้วหน่อยใช่กับสีนี้ที่ดูเพราะว่าคำว่านาโดเกเนี่ยมันเป็นต้นตำรับคือ Audi เลยแล้วค่อยๆกลายเป็น Porsche มาทำมาใช้ Lambo ก็เพิ่งมาใช้แต่นี่คือต้นตำรับเอานาโดเกเนี่ยมาจาก Audi ใช่ก็เลยเอามันเลยแต่สีมันก็สวยนะมันเหลือบไปเหลือบมามองบางมุมก็ตุ่นมองบางมุมมันก็เข้มขึ้นมามันก็แล้วแต่อารมณ์มันก็ดูแบบนมๆหน่อยแล้วก็เนี่ยทริมมันเป็นสีดำหมดตัดออกมาก็สวยเลยมันตัดออกมาเลยโอเคได้วันนี้ก็มาดูรถเฮียเบนซ์เรียบร้อยแล้วนะครับขอมาสอบถามอันนี้อยากรู้เฉยอยากมาสอบถามคนที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันช่วงนี้โควิดเป็นไงบ้างเงียบจนเป่าสากนะครับผมว่าผมเป่าสากน่าจะดังกว่าเงียบเลยเหรอเงียบรู้สึกว่าสากอะสากนี่มีคันสั่นคอนได้เลยอันนั้นอะยังดังกว่าเลยตอนนี้เงียบน่าจะเป็นทุกคนเนาะก็สู้ๆกันสู้ๆกันต่อไปโควิดก็ดูแลตัวเองแล้วกันช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยสงสัยคนก็ไม่ค่อยออกมาก็ตรงนี้แหละก็รออีกนิดนึงเดี๋ยวทุกอย่างน่าจะกลับมาดีต้องประคองไหมโชคดีผมก็เลยมีเวลามีอะไรให้ตื่นเต้นอยู่ก็เลยรู้สึกว่าว่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรตื่นเต้นนะก็คงนั่งชิบเป่งละเอาไงวะเดือนนี้ช่วงนี้ก็เลยแทนที่จะมาขายรถมาดูแลรถแทนเลยโอเคได้ครับเฮียเบนซ์ต้องขอขอบคุณมากที่แบ่งเวลามาขอบคุณมากจริงก็หวังว่าจะเห็นคันนี้ในเวอร์ชั่นสเตจ2เร็วๆนี้ถ้ามีมานะหรือจะไป 3-4 เลยก็ว่ากันอีกทีนึงแล้วกันได้ครับเฮียเบนซ์ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมโอเคเรียบร้อยวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเฮียเบนซ์แล้วใครที่กำลังหาบิ๊กไบค์นะครับอย่าลืมเฮียผมน่าจะไม่มีคนลืมหรอกยอดคนดูขนาดนี้ไม่มีคนไม่รู้จักแล้วอันนี้เรามาขอซับเขาแล้วเนี่ยมาขอตัวเขามาโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณเฮียเบนซ์อีกทีนึงนะครับทีสุดท้ายแล้วสำหรับการแบ่งปันรถคันนี้เพราะว่าเรื่องรถเนี่ยผมก็ชอบแล้วผมเอาจริงๆเลยผมแทบจะนี่เป็นคันแรกที่ผมไม่อ่านเห็นบนถนนอะ IS4 คันแรกเลยก็ดื่มด่ำเมื่อกี้ดื่มด่ำเข้าไปอยู่ในสักครู่นึงชอบมากจริงแค่วันนี้ขอตัวละทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมใส่แมสกันทุกคนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับครับเดี๋ยวนะไอ้เบนซ์อะให้ตอนนั้นให้กูเดียมาโอเคคือคำว่าหลักติดบ่อมันหลักติดบ่อจริงๆนะอันนี้มันสูง100แค่4วิเองไม่สูงถึง100 4วินี่คือโรงงานเค็มวิจริง 3.9 เฮ้ยไม่โกหกด้วยเหรอไม่มันไม่โกหกด้วยแล้วก็แรงม้าโรงงานเค็มว่า450แต่ถ้าขึ้นไดโน460เออดีเนาะนี่ผมขับเป็นโหมด RS นะเฮ้ย RS ก็นุ่มแล้วนะเฮียเบนแต่ถ้าขับโหมดคอมฟอร์ตนุ่มกว่านี้อีกคือมัน
มันไม่มียั่วอ่ะมันนุ่มแบบทั้งนุ่มทั้งเฟิร์มอ่ะโอเคเลยคือลงไปปุ๊บเหมือนช่วงล่างไม่ใช่ช่วงล่างแบบไฟฟ้ามันเหมือนช่วงล่างถุงลมอ่ะถุงลมก็ไม่ได้ลมนี้ถุงลมอ่ะเข้าโค้งร่อนวิ่งตรงๆแรงๆอ่ะนิ่มแต่เข้าโค้งไงก็ร่อนไปนี่คือคมแบบช่วงล่างทำมาดีมากเลยนะเห็นไอ้ตัวนี้มันหักเท่าไหร่45องศาป่ะตัวโชคมันอ่ะตั้งเงี้ยโชคหน้าดูดิแล้วมาไม่หยุดเลยนะมาแล้วดูเสียงท่อมันปรุงเวลาตามสไตล์มันเลยอ่ะมันมาแบบนี่ผมเหยียบขึ้นคันเร่งนะมันมาของมันเรื่อยๆเลยนะแล้วรู้สึกแบบเนี่ยมันรู้สึกนุ่มอ่ะแล้วมันช่วงล่างมันดีจนอะไรนะจนคิดว่ารถ450แรงม้าไม่แรงมันเอาอยู่แบบเอาหมดเลยคือ